ปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่ถูกคุกคามมากที่สุดทั้งจากมลพิษการทำประมงเกินขนาดไปจนถึงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจนทำให้ท้องทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกที่ร้อนขึ้นยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ปะการังสูญพันธุ์ความเสียหายของปะการังที่สะสมบวกกับหลากหลายปัจจัยทำให้ปะการังหลายพื้นที่เสื่อมโทรมแม้จะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่การฟื้นฟูตามธรรมชาติต้องใช้เวลาจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูปะการังเทคนิคการทำชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กการเชื่อมโคโลนีปะการังโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นการสืบพันธุ์ปะการังแบบไม่อาศัยเพศด้วยเทคนิคการทำชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือเทคนิคและวิธีการในการที่จะใช้เครื่องมือในการที่จะมาตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาชิ้นเล็กเนี่ยนะครับวางบนแผ่นปูนนะครับยึดติดบนแผ่นปูนนะครับแล้วก็ทำยังไงที่จะให้มันมีอัตราการรอดตายเนี่ยสูงมีอัตราการเติบโตสูงอันนี้คือเทคนิคที่ยากที่สุดที่มันต้องใช้การทดลองแล้วก็ใช้การเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงเทคนิควิธีการต่างๆนะครับจนเราพบว่าวิธีการไหนที่เหมาะสมที่สุดครับชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็กและแปลงอนุบาตแนวปะการังในโรงเพาะเลี้ยงบนเกาะสีชังช่วยให้ปะการังเชื่อมกันเป็นโคโลนีขนาดใหญ่ภายในระยะเวลา9เดือนเหตุที่ต้องเป็นปะการังบริเวณนี้เพราะที่นี่มีความทนทานต่อสภาวะเครียดสูงพบอัตราการรอดตายกว่า 85% แล้วและตั้งเป้าขยายพันธุ์สู่พื้นที่อื่นๆในระยะต่อไปงานวิจัยตรงนี้จะตอบโจทย์ในแง่ของการฟื้นฟูการอนุรักษ์ปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์และก็การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสิ่งสำคัญที่เรารู้และเราเข้าใจกันน่ะทรัพยากรปะการังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากับทะเลไทยนะคะไม่ว่าจะกับทะเลไทยกับประชาชนกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะการขยายพันธุ์ปะการังจะทำให้เกิดก้อนปะการังช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่มีปะการังเสื่อมโทรมและยังผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรวมถึงการก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้ในอนาคต